4แยกมาอีกแล้วแต่รอบนี้ไม่ได้ว่าทำงานหนักจนเพลียแล้วก็หลับลึกเหมือนคราวก่อนนะคะอันนี้เมาค่ะเมาจนถึงเส้นนึงอ่ะแล้วเขาก็หลับและภาพตัดหายไปเลยนะจนคนมาปลุกแบบนี้ค่ะเอาแล้วล้อมหน้าล้อมหลังแล้วเนาะกู้ภัยสแตนบายแล้วเตรียมงัดรถละจอดติดคาไฟแดงเลยนะคะสี่แยกวังตะผินที่ปลวกแดงระยองค่ะคาอยู่ครึ่งชั่วโมงไม่ขยับไปไหนเลยไงปลุกยังไงก็ไม่ตื่นคือมันไม่เหมือนคนหลับครั้งที่แล้วนี่ปลุกนานกว่าจะตื่นอันนั้นหลับลึกแต่รอบนี้ไม่ตื่นเลยเพราะว่าเมาไม่ทราบสาเหตุตอนแรกนะว่าเอ๊รถเสียหรือว่าเกิดอะไรทำไมไม่ขยับหรือหลับลึกหรืออะไรเคาะก็แล้วเขย่าก็แล้วเสียงตอบรับก็ไม่มีสุดท้ายตัดสินใจงัดรถเพื่อเปิดประตูนะคะแล้วดูจังหวะที่กำลังจะงัดรถเอ้าเอ้าพออุปกรณ์มาเท่านั้นแหละตื่นเลยเปิดแล้วเหมือนคนกลัวหมอเลยจริงหมอมาแล้วก็หึโรคหายเฉยอะไรอย่างงี้คนขับยอมรับบอกว่ากินเหล้าขาวมาขับมาถึงสี่แยกติดไฟแดงแล้วเผลอลาบภาพมันตัดไปเลยอ่ะคุณตำรวจก็เลยแนะนำว่าอ่ะไปจอดแล้วก็หลับให้เพียงพอเฮ้ยแต่ทำไมตำรวจปล่อยล่ะเมาแล้วขับนะเนี่ยไม่ได้นะเออเนี่ยตำรวจปล่อยนะก่อนที่จะให้เขาเดินทางต่อไปหรือข่าวยังมาไม่ครบแต่เข้าใจว่าตำรวจไม่น่าจะปล่อยไปเปล่าๆเพราะเมาแล้วมาขับขับเสร็จก็มาหลับอย่างนี้นะคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม